ที่3พฤษภาคมเพจถามตอบปัญหามาตรการเงิน 5,000 บาทได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากท่านขึ้น2สถานะนี้คือท่านได้รับสิทธิแล้วแน่นอนครับรอระบบโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามที่ลงทะเบียนไว้ครับระบบจะทยอยโอนเงินให้อีกครั้งเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยทบยอดเงินรวมให้2เดือน 10,000 บาทนะครับรอสถานะเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีเขียวนะครับพร้อมกับระบบจะแจ้งวันที่จะทำการโอนเงินให้เหมือนในตารางสีฟ้าหลังจากนั้นรอระบบโอนเงินให้ตามวันที่แจ้งได้เลยครับวันที่1พฤศจิกายน63ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีกรุงไทยจำนวน 100,000 รายธนาคารอื่นไม่มีการโอนวันนี้วันจันทร์ที่4พฤศจิกายน63จ่ายอีก 100,000 รายเฉพาะธนาคารกรุงไทยส่วนวันอังคารที่5พฤศจิกายน63ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบ1ล้านรายและที่เหลือจะโอนภายในวันที่8พฤศจิกายนรวมแล้ว 2.4 ล้านคนขอบคุณถามตอบปัญหามาตรการเงิน 5,000 บาท